เดี๋ยวไปดูรถกันค่ะหัวจะขับขึ้นให้ดูอีกรอบนึงว่ามันจะขึ้นชิลเหมือนที่บอกหรือเปล่าชื่อเฟิร์นค่ะอายุ26ปีค่ะตอนนี้ก็ทำงานเกษตรกรดูแลสวนจัดการสวนให้ที่บ้านตอนนี้สวนที่เฟิร์นจัดการก็คือจะมีเป็นสวนปาล์มแล้วก็สวนยางเป็นหลักค่ะดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะทางครอบครัวเนี่ยก็ทำเกษตรตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือเฟิร์นก็มารับช่วงต่อจากพ่อค่ะเฟิร์นเนี่ยเรียนเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์ก็คือถ้าเรียกสั้นๆก็คือเป็นนักกายอุปกรณ์นะคะแล้วก็หลังจากที่เรียนจบเฟิร์นก็ได้ไปทำงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์2ปีตอนนั้นก็รู้สึกสนุกกับการทำงานที่นั่นเนาะแต่ด้วยความที่เป็นงานประจำงานรูทีนต้องอยู่กับที่แล้วก็ทำงานเข้าออกเป็นเวลามันจะมีกรอบให้กับเราอยู่ตลอดแล้วทีนี้พอเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดจำกัดของเราอะเราอยากออกมาทำอะไรที่หลากหลายกว่าก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกตอนที่ตัดสินใจออกก็คือรู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองเลยตอนนั้นอะแต่ว่าส่วนในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยการปรับตัวเกี่ยวกับการทำงานการเกษตรเนี่ยอันนี้มันมีเฟิร์นมีพื้นฐานการทำเกษตรอยู่แล้วตั้งแต่เด็กหน้างานมันจะมีโน่นมีนี่มีปัญหามีอะไรให้เราแก้หรือว่าให้เราพลิกแพงตลอดเพราะงานเกษตรมันจะเหมือนกับว่าจะต้องพลิกแพงไปตามหน้างานTikTok เนี่ยกะว่าทำเล่นๆไม่ได้ตั้งใจทำอะไรจริงจังถ่ายเล่นๆแต่มันบังเอิญว่าฟีดดีมากๆแล้วก็พยายามทำเรื่อยๆถ่ายชีวิตประจำให้เขาดูเรื่อยๆเป็นคอนเทนต์การใช้ชีวิตประจำวันเลยค่ะก็คือปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเฟิร์นไม่ได้นัดทีมเนี้ยเฟิร์นก็จะออกมาทำงานพร้อมกับทีมตั้งแต่เช้าทุกวันแล้วก็คืออยู่กับเขาถ่ายกับเขาเขาทำอะไรกินอะไรก็คืออยู่กับเขาตลอดแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆบางวันถ้าเกิดว่าเสร็จงานไวเขาก็จะมีแบบไปหาปลาทอดแหงมหอยเงี้ยค่ะเหมือนกับที่เห็นในคลิปอ่ะอย่างนั้นเลยแล้วก็อยู่อย่างนั้นอ่ะวนไปเรื่อยๆแล้วก็มีถ้าเกิดว่าในช่องหลักก็บางอันก็เป็นแบบเหมือนพวกผลิตอะไรเงี้ยผลิตประดับผ้าหรือว่ารั้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะชวนทีมเพื่อที่จะหารายได้เสริมให้เขาก็คือรับของคนอื่นแล้วก็เราลงทุนให้แล้วให้เขาได้ทำงานนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปาล์มน้อยแล้วก็งานน้อยก็เลยพยายามหาอย่างอื่นให้เขาได้มีรายได้พอค่ะจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนติดตามค่อนข้างเยอะแล้วก็ไวรู้สึกว่าเกินความคาดหมายที่ตัวเองได้ทำไว้ค่ะหลังจากที่เราได้ประกาศหางานผ่าน TikTok ผ่านเพจอะไรเงี้ยก็มีคนสนใจมากขึ้นแล้วก็บวกกับ FC ของเราที่ชอบการทำงานของทีมเราเพราะทีมเราอ่ะคนเยอะแล้วทีเวลาทำงานเนี่ยจะค่อนข้างไวงานไวก็คือใครที่เร่งงานหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเรียกทีมเราไปช่วยได้ก็เลยทำให้ช่วงนี้ทีมจะไม่ค่อยว่างงานจะเข้ามาหาเราเยอะกว่าเดิมมากๆถ้าเกิดว่าเทียบกับก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยอะค่ะวันนี้เราก็ได้มาทดลองขับรถ Isuzu นะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ปี2024คือเดิมทีอะเฟิร์นอะเป็นคนที่ชอบการขับรถชอบการเดินทางอยู่แล้วทีนี้อะพอได้มาขับรถทุกปาล์มในสวนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายเนาะไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้เพราะว่าการทุกปาล์มในสวนปาล์มเนี่ยแต่ละเที่ยวอะก็ต้องแบกน้ำหนักค่อนข้างเยอะ3ตัน4ตัน5ตันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่รอบอ่ะแล้วทีเนี้ยรถอ่ะเราจะต้องเชื่อมั่นเขาอ่ะว่าเขาไปได้อ่ะคือส่วนแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะสภาพพื้นดินอ่ะสภาพความทุรกันดารหรือว่าบางช่วงดินโคลนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นที่เนินอ่ะก็คือแบบเราต้องมั่นใจอ่ะถึงจะไปได้ค่ะคืออีซูซูอ่ะสำหรับเฟิร์นนะก็คือจะมีจุดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่จะช่วยในการออกตัวถ้าเกิดว่าเราบรรทุกหนักอะไรเงี้ยการออกตัวของเขาเนี่ยเครื่องจะดันได้ดีมากโดยที่เราไม่ต้องเล่นคลัตช์หรือว่าเหยียบคันเร่งอะไรมากคือเขาก็ไปของเขาได้เลยทีนี้เวลาทุกหนักอะไรทุกหนักอะค่ะมันก็จะขับได้ง่ายกว่าแล้วก็ด้วยความที่เวลาบรรทุกทลายปาล์มอะค่ะมันจะต้องจอดเพื่อขึ้นแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะทั้งแปลงจอดแล้วก็ออกตัวจอดแล้วก็ออกตัวอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าง่ายแล้วก็เลยเลือกที่จะใช้ Isuzuคิดว่าน่าจะเป็นความสุขของทุกๆวันเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะเจอความหลากหลายของทุกๆวันแล้วก็เฟิร์นอาจจะเป็นคนที่ชอบ
ชอบการแก้ปัญหาทีนี้พอมาอยู่จุดนี้มันเราทำงานกับคนที่หลากหลายแล้วก็มีงานที่แบบงานแต่ละงานคือมันไม่เคยซ้ำกันเลยแต่ละวันก็เลยรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายกับทุกๆวันนะคะ